โอเคก็สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับ Master Revit ที่เป็นคลิกนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำหลังคาแบบนี้นะครับเป็นทำหลังคาดอมเมอร์แล้วก็สอนวิธีเขียนผนังด้วยนะครับผนังที่อยู่ข้างใต้อย่างนี้เนาะลบออกก่อนก็ได้โอเคก็เริ่มแรกเราก็จะมีแปลนหลังคาใช่ไหมผมก็จะเขียนแปลนหลังคาขึ้นมาง่ายๆนะครับแล้วเราฝึกอะไรพวกนี้เราเขียนเริ่มจากง่ายๆก่อนซิมเปิลก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมเอาสโลปออกโอเคจากนั้นผมก็จะเขียนหลังคาอีกอันนึงนะครับประมาณนี้เป็นดอมเมอร์แล้วก็มีสโลปซ้ายขวาตรงไหนเป็นจั่วให้คลิกเส้นนั้นแล้วก็เอา define roof slope ออกเดี๋ยวหมุนดู 3D หน่อยอันนี้อาจจะปรับระดับขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่า 1,000 2,000 แล้วกันโอเคประมาณนี้ทีนี้มาดูวิธีการตัดให้มันจอยกันแล้วก็การเจาะช่องข้างล่างนะครับที่การตัดให้มันจอยกันเนี่ยมาที่ modify แล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ join unjoin roof เนาะชุบแล้วก็ลองดูสังเกตที่มุมซ้ายล่างนะครับ select and edgeAt the end of the loop that you wish to join ก็ edge ก็คือตัวนี้นะ edge ชึบเลือกเลยจากนั้นเนี่ยเขาจะบอก select face ของ loop อีกอันหนึ่งก็มา select ผิวบนนี้เลยชึบเนี่ยมันก็จะตัดให้อย่างนี้นะครับคราวนี้นะกด easy ออกคำสั่ง2ทีทีนี้เราจะเจาะช่องนะครับวิธีเจาะช่องเนี่ยทำอย่างนี้เลย double click ที่หลังคาที่เราจะเจาะนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้คำสั่ง pick line ผมก็เมาส์ไปเจาะเคาะแท็บก็ได้ได้ไหมไม่ได้ก็ไล่เคาะทีละเส้นไปก็ได้ชึบเงี้ยชึบเงี้ยแล้วก็มีเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้คลิกให้มันได้อย่างเงี้ยอาจจะทริมหน่อย 3R ทริมโอเคเลือกทั้งหมดแล้วก็เอา Define Roof Slope ออกนะครับเดี๋ยวจะได้ช่องที่มันเจาะเนี่ยกดถูกดูอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ช่องที่เจาะเนี่ยก็อาจจะเป็นช่องให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นผนังขึ้นมาใช่ไหมผนังเขียนให้ดูจะได้พอเห็นภาพนะจะปรับเป็นเลเวลหนึ่งถึงไฮท์ไม่เป็นไรคลิกไลน์แล้วก็เลือกเป็น finish face exterior นะมันจะได้แบบวาดชิดนอกชิดในอะไรอย่างเงี้ยเคาะไปทีละเส้นก็ได้ชุดอย่างเงี้ยออกคำสั่งเลือกผนังแล้วก็เวลาเลือกผนังที่มันจอยก็คือเอาเมาส์ไปจอดแล้วขอแท็บแล้วก็เลือกโอเคแล้วก็กดสเปซบาร์ทีนึงนะมันก็จะเป็นแบบชิ้นนอกชิ้นในนึกออกไหมกดสเปซบาร์ให้มันชิดเข้าไปให้มันอมไปกับไอตัวหลังคาเนี่ยก็ attach แล้วก็มาเลือกหลังคาเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้ฝั่งนี้จะพลิกก็ได้ไม่พลิกก็ได้แล้วแต่แล้วก็เดี๋ยวแก้หลังคาให้มันสวยๆหน่อยค่ามันก็อาจจะต้องออฟเซตออกสักเมตรหนึ่งใช่ไหมล่ะออฟเซตก็ได้ชุบชุบโอเคกดถูกอะไรประมาณนี้เมื่อเราได้ดอมเมอร์ละด้านหลังอาจจะต้องจะมีผนังอะไรมาปิดอีกก็ว่าไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปหัดทำดูได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ